ก็ระครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าแห่งหนึ่งมีช้างป่าตัวหนึ่งคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่ร่างกายใหญ่โตจึงเที่ยวรังแกคนอื่นไปทั่วจนไม่มีใครที่จะอยากเข้าใกล้เจ้าช้างเกเรตนนี้วันหนึ่งขณะกำลังหาอาหารอยู่นั้นเจ้าช้างได้เดินไปในป่าอยู่ก็พบฝูงมดแดงกำลังช่วยกันสร้างรังบนกิ่งไม้เจ้าช้างจึงหาเรื่องที่จะไปแกล้งเจ้ามดแดงตัวจ้อยว่าเจ้าพวกมดแดงตัวกระจิตริดทั้งหลายรีบย้ายรังของพวกเจ้าออกไปที่อื่นเดี๋ยวนี้นะเพราะว่ามันน่ะเกะกะขวางทางข้าและมันบังทัศนียภาพในการที่ข้าจะเที่ยวชมป่าไม้ของข้าและมันก็ทำให้ข้าอึดอัดใจตะขิดตะขวงใจเจ้าจงย้ายออกไปเดี๋ยวนี้มดแดงตัวหนึ่งได้ฟังก็บอกกับช้างเกเรไปว่ารังของพวกเรานั้นเล็กนิดเดียวจะไปเกะกะขวางทางท่านได้อย่างไรและในรังของเราก็มีไข่จำนวนมากมายแล้วก็มีลูกๆของเรามากมายและจะให้เราย้ายไปที่อื่นน่ะทำไม่ได้หรอกท่านเจ้าช้างรู้สึกโมโหมากที่พวกมดแดงไม่ยอมทำตามคำสั่งจึงได้ชูงวงเพื่อที่จะไปเกี่ยวรังมดแดงลงมาเมื่อช้างยื่นงวงมาถึงรังมดนับร้อยๆตัวก็พากันกรูเข้ากัดเจ้าช้างเจ้าช้างได้แต่ร้องโอดโอยวิ่งไปวิ่งมาสะบัดไปทั่วพวกมดแดงก็กัดไม่ยอมปล่อยโอ้ยเจ็บจังเลยโอ้ยโอ้ยมดแดงถามกับช้างไปว่าเจ้าจะยอมแพ้ไหมเจ้าช้างเกเรถ้าไม่ยอมข้าก็จะกัดเจ้าจนตายเจ้าช้างทนความเจ็บปวดไม่ไหวจึงขอร้องพวกมดแดงหยุดกัดข้าสักทีเถอะข้าให้สัญญาต่อไปนี้ข้าจะไม่รังแกใครอีกแล้วข้าสัญญาได้โปรดเถิดหยุดกัดข้าสักทีฝูงมดแดงเห็นว่าช้างสำนึกผิดแล้วจึงยอมปล่อยช้างไปนับแต่นั้นเป็นต้นมาช้างก็ไม่เกเรและอยู่ร่วมกับสัตว์อื่นๆยังมีความสุขในป่าแห่งนั้นตลอดไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ชอบรังแกผู้อื่นอาจจะต้องพบกับผลร้ายในการกระทำของตนเองนั่นเองน้องๆอย่าลืมนะครับเราต้องปกป้องผู้ที่อ่อนแอกว่าเราแล้วก็จงมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้แก่ผู้ที่อ่อนแอกว่าเรานะครับสำหรับวันนี้พี่อ๊อฟทางช่องเป็ดป้าคิดซองขอลาไปก่อนสวัสดีครับ